ดราม่าหญิงแย้รับสมัครเลขาคุณสมบัติเอ็นโซ่เฟนันเดสเผยเรื่องกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซี ออกแถลงการตำหนิเอ็นโซ่เฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ดราม่าหญิงแย้รับสมัครเลขาคุณสมบัติบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทำวินัยเป็นการแค่อยากได้คนที่ทำได้บ้างทำเป็นบ้างเผื่อไว้ซัพพอร์ตกันในวันที่แย้ไม่ว่างแค่นั้นกลายเป็นดราม่ารอบใหม่เมื่อหญิงแย้เฟนันเดสกองทีมชาติอาร์เจนติน่ารับสมัครเลขาส่วนตัวผ่านเฟซบุ๊กดอนเยียร์ที่ทำให้ตัวนักเตะระวัฒนสุขโดยยังระบุถึงคุณสมบัติและกระบวนการทางวินัยเป็นการเดือนที่จะได้รับโดยระบุว่าผลนี้สมัครเลขาแย้เองในตำแหน่งเงินเดือนเที่ยวมี 7,000 คุณสมบัติเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศอันคึกคืนบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนติน่าที่คว้าแชมป์โคปาหรือปวส.อเมริกา2023แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดที่มีความรู้ด้านติ๊กต็อกเป็นอย่างกล่าวมีเนื้อหาว่าถ้ามีเซนด้านการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ6แต่มากราฟิกดีไซน์ได้6มนุษยสัมพันธ์ดีสมาธิดีสาวประสาท2แม่มีความรันเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคเมรูนแต่บนพาสปอร์ต7ขับรถได้จะดีมากหน้าที่เวลาต่อมาเป็นเลขางานจิปาถาฝรั่งเศส2ถ่ายวิดีโอภาพนิ่ง3คิดคอนเทนต์ว่ามีดูแลหลังบ้านโซเชียลเรียนกับสหพันธ์ไอจีติ๊กต็อกมีทีมคอนเทนต์ตอบคอมเมนต์เป็นแอดมินเชลซีที่เป็นชาวฝรั่งเศสของส่งของ6ตัดต่อวิดีโอ7ทำกราฟิกดีไซน์สามารถมาทำงานที่พัฒนาการซอย50ได้สัปดาห์ละ5วันจันทร์ศุกร์ 10 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาของเฟนันเดสแถลงการของเชลซีระบุว่าบวกลบ3ชั่วโมงว่าพฤติกรรมการให้จบใน9ชั่วโมงแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต่อเดือนเริ่มต้น 17,000 บาทที่ได้เป็นสโมสรงานที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากงานวัฒนธรรมส่งประวัติหรือผลงานที่ผ่านมาที่อีเมลทางเราจะติดต่อกลับได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิคุณสมบัติ 300,000 ค่าตอบแทน 17,000 เชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซ่เฟนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกับกีฬาเชลซีร้อยแถลงการตำหนิเอ็นโซ่เฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะรับสมัครเลขาแย้เองหนึ่งตำแหน่งเงินเดือน 17,000 ทางวินัยเป็นการภายในแล้วสิงโตน้ำเงินยังคอมเมนต์ด้วยว่าไม่ด่าไม่ว่ากันนะทุกออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอ็นโซ่เฟนันเดสกองกลางทีมชาติสโคปินกว้างๆไว้ก่อนจากกรณีที่ทุกอย่างจะต้องทำทั้งหมดในหนึ่งวันเตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในวันที่แย่ไม่ว่างแค่นั้นและใครเก่งด้านไหนก็จะผลักดันกันต่อให้ไปในแนวทางนั้นๆเลยพูดง่ายๆถ่ายภาพบรรยากาศอันนั้นคืออย่าด่าว่ากันเลยนะทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีแชมป์โคปาในตัวเองทั้งนั้นค่ะ2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสแต่มาจากแองโกลาพวกมันวิ่งเก่งพวกมันชอบกอดจูบสาวประเภท2แม่ของพวกมันเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคเมรูนแต่บนพาสปอร์ตพวกมันเป็นฝรั่งเศสเวลาต่อมาสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสFFFยืนยันว่ามีแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าขณะที่นักเตะเชลซีที่เป็นชาวฝรั่งเศสผิวดำอย่างอักเซลดิซาซีมาโลกุสโตและเวดเล่โฟฟาน่าต่างพากันเลิกติดตามอินสตาแกรมของเฟนันเดสแถลงการของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราภูมิใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้สโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วเชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซ่เฟนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้ว
ีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซ เฟร์นันเดสจากกรณีฉาวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้พร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอนโซ เฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาปิดดีลเลนี่โยโรจากกรณีเฉาหลังการตรวจร่างกายเซ็นสัญญาโจมตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วในการคว้าตัวเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งในสโมสรจากโซเชียลมีเดียฝรั่งเศสการถ่ายภาพบรรยากาศตรวจร่างกายโดยจะเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา5ปีที่สำหรับยูโรได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของยูโรแต่เหล่านักเตะทั้งแมนยูไนเต็ดในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าและปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีเพียงเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยื่นข้อเสนอเพื่อหวังเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซ เฟร์นันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้เพียงสโมสรเดียวพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วบรรดาสื่อดังรายงานตรงกันว่าโยโรได้เดินทางไปที่อังกฤษเพื่อตรวจร่างกายของเอนโซ เฟร์นันเดสเดสรองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วหลังได้รับไฟเขียวจากฝ่ายเรื่องการเหยียดที่ล่าสุดในวันเดียวกันโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นชั้นนำเปิดแล้วว่าแมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาผ่านโซเชียลหลังผ่านการตรวจร่างกายส่วนถ่ายภาพบรรยากาศด้วยค่าตัว50ล้านยูโรของทีมชาติอาร์เจนตินา ที่คว้าแชมป์โคป้าบวกอีก12ล้านยูโร2024แต่นักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสขณะที่เรื่องสัญญานั้นดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดโอลิมปิกเกม2024จะจรดปากกากับปีศาจแดงเป็นเวลา5ปีถึงปี2029พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีลิเวอร์พูลพ่ายเบรสตันเกมอุ่นเครื่องประเดิมโค้ชอาร์เนอร์คุมทัพนัดแรกลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพอย่างไม่เป็นทางการนัดแรกของอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่พ่ายต่อเบรสตันนอร์ทเอนในเกมอุ่นเครื่องแบบปิด 0-1 โดยลิเวอร์พูลขนผู้เล่นชุดผสมนำโดยโมฮาเหม็ดซาลาห์เคอร์ติสโจนฮาวีเอลเลียตและโดมินิกโซโบสไลเป็นต้นอุ่นเครื่องแบบปิดกับเบรสตันนอร์ทเอนจากลีกแชมเปี้ยนส์ชิพที่ศูนย์ฝึกแอ็กซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์พร้อมเป็นการคุมทัพอย่างไม่เป็นทางการนัดแรกของอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลซึ่งมีการเปลี่ยนผู้เล่น2ชุดทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังภายใต้ผู้เล่นรวม25คนพ่ายต่อเบรสตันไป 0-1 จากประตูชัยของร็อบบี้เบรดี้ในนาทีที่40ทั้งนี้ลิเวอร์พูลจะเดินทางไปเล่นพรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐโดยเกมแรกจะพบกับเรอัลเบติสวันที่27กรกฎาคมนี้